เพราะฉะนั้นเนี่ยอันไหนที่ทำได้แล้วไม่เหนือบ่าวแรงก็ทำนะจุดธูปก่อน5ดอก9ดอกบอกเทวดาบอกเทพารักษ์บอกทุกคนว่าเราจะตัดนะเพื่อให้พัฒนาที่ดินไม่ได้ตัดเพื่อทำลายเราอยากพัฒนาให้ที่ดินน่ะมันไม่รกร้างก็ต้องช่วยกันแล้วก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้สดครอบแก้วบ้านไว้เลยเพราะว่าสัมภเวสีเยอะมาก